สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Aquaman Custom Cape Form นะครับ Custom Cape นี้นะครับก็มาในถุงยาแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็นี่ครับอย่างที่เห็นก็คือจะเป็นผ้านะครับแล้วก็มีลวดทั้งผืนเลยนะฮะตรงขอบผ้าเนี่ยจะมีลวดทั้งหมดเลยซึ่งแปลว่าสามารถดัดได้อย่างอิสระเลยนะฮะแล้วก็ตรงด้านบนนี้ครับก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนกับเป็นหมุดนะครับก็เอาไว้แปะกันจึ๊กนี่อย่างง่ายดายเลยนะฮะก็ถามว่าผ้าคลุมนี้มีหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ เพราะว่ายังไม่เห็นในหนังเลยแต่อันนี้ผมคิดว่าเขาเอามาเรียนแบบมาจากการ์ตูนนะฮะก็ถือว่าโอเคเป็นชุดแต่งที่สวยนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูครับเดี๋ยวเราเอามาใส่กับพระเอกของเราอะควาแมนนะฮะก็ถอดหัวก่อนเนาะแล้วก็เอามาใส่แบบนี้นะครับจัดท่าจัดทางกันสักนิดนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเอาหัวมาประกบเนาะนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ตรงขอบด้านบนตรงคอเนี่ยก็เป็นลวดนะฮะสามารถดัดได้อีกนะครับแล้วแต่เราเลยอยากจะจัดแบบไหนนะครับนี่ฮะก็ใส่เข้าไปแล้วก็หล่อขึ้นมาเลยสมเป็นราชันแห่งท้องทะเลอ่ะก็จะเปิดแขนซ้ายไว้ข้างหนึ่งนะครับแบบนี้เนาะนี่จัดท่าทางกับบัลลังก์และตรีศูนย์โอ้โหหล่อมากครับนะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนนะฮะด้านหลังบัลลังก์ข้างหลังเป็นบัลลังก์ของเซนเซย่าเนาะเผื่อบางท่านอยากรู้นะครับสินค้าตัวนี้ไม่ทราบว่าจะมีในหนังหรือเปล่าแต่ก็เป็นชุดแต่งที่สามารถทำให้อะควาแมนของเราหล่อทัดเทียมเพื่อนๆได้ทั้งแบทแมนและซูเปอร์แมนนะต่างคนเขาก็ต่างมีผ้าคลุมของเขานะครับก็งานชิ้นนี้ครับเป็นงานที่มีคุณภาพพอสมควรเลยนะครับก็ลองตัดสินใจดูครับและเช่นเคยครับสำหรับทุกท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Facebook FanpageMescotoys.online by Toys DD ครับ